พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดประชุมรัฐสภาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมรัฐสภาณโถงรัฐพิธีชั้น11อาคารรัฐสภาถนนสามเสนหลังจากที่เมื่อวันที่24มิถุนายนราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พุทธศักราช2,566ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมประกอบด้วยองคมนตรี18คนนายกรัฐมนตรีประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระ8คนทูตานุทูต130คนสวออ250คน คณะรัฐมนตรี29คนสอส499คนผู้บริหารสนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร35คนผู้บริหารวุฒิสภา29คนซึ่งสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้เป็นชุดที่26ของประเทศไทยโดยในวันที่4กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้จะเป็นการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาครับ โดยในกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยพศ2560กำหนดไว้ในมาตรา121ว่าจะต้องเปิดเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายใน15วันนับตั้งแต่กกตประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการและมาตรา122วรรค 2, 2 ระบุว่าพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชะดำเนินมาทรงทำรัฐพิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งแรกด้วยพระองค์เองหรือจะปลดกล้าวปลดกระ่าวปลดกระม่อมให้พระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้วหรือผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้แทนพระองค์มาทำรัทะพิธีก็ได้ สำหรับรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา,าครั้งล่าสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา,าที่ห้องประชุมวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่24พฤษภาคม2562และครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองในรัชกาลปัจจุบันครับ